Hello my friends, welcome to PN Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey, and Lokratong in Thailand is about to start only a few days ahead on us. And today we are gonna watch a Lokratong documentary, my friends. My dear friend Parishat suggested me this video. We are gonna watch this video from Sukhothai Lokratong Festival. Thank you my friends for this video, and let's start. I'm curious about this video. Okay. By the way, I always getting confused by these dates. These dates are very confusing. Why it writes 2563? I don't know. It is more than 500, right? More than 500. Or maybe your date is starting before of the zero. Maybe. Okay. เมืองสุโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวงเทียนย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟเมืองสุโขทัยนี้มีดั่งจักแตกลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงสุโขทัย These are con dancers. I know these guys. I know this dress. Okay, con dancers. I know them. I reacted Lokratong last year. I remember the tradition. I remember the history. I remember the meaning of celebrations. Okay, and this year I will react more. Okay.นี่คือประโยคบอกเล่าที่พูดถึงงานเผาเทียนเล่นไฟที่อยู่ในหลักศิลาจารึกหลักที่1ในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับเป็นการพูดถึงงานรื่นเริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัยนั่นจึงทำให้เราคาดเดากันว่างานที่ถูกกล่าวถึงนี้คืองานลอยกระทงด้วยความงดงามและความอลังการที่ทำให้ราชธานีแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในคืนวันขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งมักจะตกในเดือนพฤศจิกายนที่จะทำให้เรานั้นได้ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดของกรุงสุโขทัยนั่นจึงทำให้เทศกาลลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุโขทัยติด1ใน10ของโลกกับเทศกาลที่ควรจะต้องมาสัมผัสให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตOkay, unfortunately, there is no subtitles. I can't understand what he's talking about, but he must be talking about the history of Lokratong, right? How it started. What is the history? What is the importance of this festival? It must be something like that. Beautiful.I remember this place, by the way. I saw this place before. Is this my... which city was that? My... The North City. My... I can't remember the name of the city. Okay. Because of I am ill, I am flu, my mind is very foggy, especially these days, my friends. But I can forget easily everything, but especially these days, I'm even worse. My mind is very foggy. I'm sorry for that. Myangpai, Chiangmai, Chiangmai, is it Chiangmai?ชางไม่ right the city's name และในปี 2563 นี้ครับงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟของสุโขทัยถูกจัดขึ้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับที่แห่งนี้ถือว่า I want to see that Sukhothai Historical Park World Heritage Wow this is crazy ครับที่แห่งนี้ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลกที่ถูกขึ้นทะเบียนโดยองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกที่แห่งนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยมากมายครับ
โดยเฉพาะจุดที่แคนยืนอยู่ตรงนี้ก็คือวัดมหาธาตุที่ถือว่าเป็นวัดใหญ่ใจกลางกรุงสุโขทัยด้านหลังของแคนนี่สำคัญมากๆครับเพราะว่าเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือว่าทรงพุ่มข้าวบินซึ่งถือว่าเป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้Wow, amazing. And this place, this park must be very old, my friends. I'm sure that it writes on the tablet, but I couldn't see, I couldn't read. It must be very old. This place must be very old. It is looking like very antique.วัดศาสีวัดกลางน้ำดินแดนศักดิ์สิทธิ์ครับผู้คนมักจะนิยมมาชมพระอาทิตย์ตกดินที่นี่เพราะว่าตอนที่แสงอาทิตย์กระทบกับผืนน้ำตอนเย็นนั้นสวยงามจริงๆครับ Beautiful. วัดศรีชุมวัดแห่งตำนานครับพูดได้นะครับโดยเป็นการออกอุบายในการเสริมขวัญและกำลังใจให้กับทหารก่อนที่จะออกรบของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระองค์ยังทรงทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์ศักยาที่วัดแห่งนี้อีกด้วยว้าว look at those eyes how you can do this kind of things thousand years before these details this is amazing my friendsThis is amazing. Wow. อีกหนึ่งวัดสำคัญก็คือวัดศรีสวายนะครับพระปางสามยอดที่ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วเป็นศิลปะรูปแบบลพบุรีเทวสถานฮินดูนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถสักการะพ่อขุนรามคำแหงที่พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้อีกด้วยครับว้าว these buildings are crazy also what is the toll of these buildings I'm sure that when I watched this video first time I hadAsked the same questions before, but I always very curious about how these the first people could made this kind of buildings. This is impossible. I can't believe that. I can't believe their creativity. Look at that. How tall is this? How did they made this kind of architectures? This is impossible.กิจกรรมธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณของจังหวัดสุโขทัยในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟประกอบด้วยพิธีรับรุ่งรุนแห่งความสุขนะครับก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าเพื่อรับความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นวันใหม่ครับโอเคAnd this is the end of the rainy days my friends rightThe rainy day is gone, and now the hot day is gonna start. okay, and in the April, this is gonna be Songkran Festival, okay? I can't even remember Songkran immediately. I have to think, oh my god, this illness is so bad, my friends. It's affecting me. Okay. กิจกรรมการประกวดพนมหมากพนมดอกไม้และโคมชักโคมแขวนโชว์งานหัตถกรรมท้องถิ่นที่ประณีตบรรจงโดยการจัดวางผกาเกสรและเมล็ดพืชพันธุ์ให้สมกับเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมการประกวดขบวนแห่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุโขทัยจะยกกันมาทั้งสาวงามกระทงใหญ่โคมชักโคมแขวนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจในการสร้างสรรค์ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุโขทัย
เป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาและก็วิถีชีวิตของชาวสุโขทัยครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือตลาดแลกเบี้ยเป็นการจำลองการใช้เบี้ยในการแลกจับจ่ายซื้อของภายในตลาดนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวสามis that sea creatures? I don't know. It was interesting. Why they are giving this kind of things? I don't know. Okay. สามารถนำเงินจริงมาแลกเป็นเบี้ยแล้วก็นำไปใช้ภายในงานได้เลยกิจกรรมเข้าขวัญวันเล่นไฟถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นมิ่งขวัญและก็เป็นสิริมงคลกับคนที่มาเยือนสุโขทัยนะครับจะเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันของคนที่มาเยือนสุโขทัยที่หาทานได้เฉพาะงานนี้เท่านั้นและงาน Art and Craft ครับเป็นงานรวมอาหารของทำมืองาน DIY และงานไอเดียแสนเก๋งครับจากชาวสุโขทัยBeautiful view, beautiful nature. หมู่บ้านวิถีไทยการจำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงสุโขทัย I reacted these guys. I reacted their dance. This is crazy. I like that. Okay. Sukhothai. Okay, Sukhothai. Oh, yes. การแสดงตำนานเท้าศรีจุฬารักษ์ตำนานนางนพมาศผู้เพียบพร้อมไปด้วยรูปโฉมและเป็นคนที่คิดค้นกระทงขึ้นเป็นคนแรกซึ่งการประกวดนางนพมาศครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของงานIs this the choir that I reacted? They visited Istanbul. Is this the same choir? No, they are different, right? Okay. การประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุโขทัยที่สาวงามจากทั่วทุกสารทิศในจังหวัดสุโขทัยจะมาให้ทุกท่านได้ยนต์โฉมในชุดไทยแบบสุโขทัยขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทานที่จะถูกอัญเชิญลงลอยเป็นประถมฤกษ์นะครับ Ooh, this is giant. This thing is giant. Okay, everyone is leaving this kind of small things to the river, but this is giant. Okay, this is very big. พระพังตาการแสดงประกอบแสงเสียงสุดประการตาณวัดมหาธาตุพร้อมด้วยนักแสดงมืออาชีพกว่า300ชีวิตที่มาร่วมถ่ายทอดความรุ่งเรืองและมนต์ขลังในอดีตของอาณาจักรสุโขทัยปิดท้ายด้วยไฮไลท์ของค่ำคืนนะครับด้วยการจุดพลุตะไลไฟพเนียงจาก4ประตูมุมเมืองโดยฝีมือผู้โบราณของชาวสุโขทัยที่จะทำให้เราได้เห็นพลุหลากสีสันนะฮะหลากตาอยู่บนท้องฟ้ายาวนานกว่า1ชั่วโมงเต็มครับงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุโขทัยประจำปีพุทธศักราช2563พร้อมแล้วนะครับที่จะให้ทุกคนนั้นได้มามีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีอันงดงามนี้งานของเราจัดขึ้นวันที่23ตุลาคมไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2563ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยแล้วพบกันนะครับขอบคุณครับโอเค I think this is the end of the video ขอบคุณครับ my friends I couldn't understand you but thank you for your efforts I'm sure that he gave lots of beautiful information Okay, my friends, this is the end of the video. We watched Sukhothai Loy Krathong Festival 2020 and we are gonna watch this year's festival moments. I'm sure that you are gonna suggest me very beautiful videos from this year's celebration and we are gonna watch them together. Sukhothai Loy Krathong Festival YouTube channel, thank you, my friends, for this beautiful video and the view of the nature. And I'm sure the informations are amazing also. Thank you, my friends, for watching it with me. Have a nice day. Take care of yourself. And let's meet you in the next videos. Bye-bye.